สวัสดีค่ะพบกับรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนนะคะเป็นสัปดาห์ที่การเมืองไม่ใช่เรียกว่าร้อนแรงเรียกว่าเงินสะพัดดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนของพรรคอนาคตใหม่ใครหาเงินอะไรกันแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาของเราตลอดสัปดาห์เป็นเรื่องของการเปิดนโยบายนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสื่อมวลชนให้ความสนใจนโยบายของเรามี2นโยบายนะคะคุณธนาธรที่หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือ1เรื่องของปฏิรูปกองทัพบวกกับปักธงประชาธิปไตยร่างมรดกคสช.ทำอย่างไรนะจ๊ะปิยบุตรก็ป๊อปปูล่ามากช่วงนี้มีคนพูดถึงเยอะนะคะอีกนโยบายหนึ่งได้ข่าวว่าโซโล่คนเดียว40นาทีป่ะ41นาที25วิ41นาทีนะครับค่ะคนอื่นน้อยใจกันหมดเลยใช่คนอื่นบอกว่าอาจารย์ป๊อกแบบใช้อำนาจเลขาธิการพรรคเกินขอบเขตพูดยาวเกินไปผมเสริมนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังอาจารย์ปิยบุตรพูดในวันนั้นนะครับเรื่องปักธงประชาธิปไตยในฐานะ1นโยบายคานของบ้านของพรรคอนาคตใหม่ต้องไปฟังนะครับผมคิดว่าสุนทรพจน์อันนั้นเป็นการพูดของอาจารย์ป๊อกที่ดีที่สุดในรอบหลายๆปีเลยมีพลังมากมีรายละเอียดจับต้องได้เป็นรูปธรรมนะครับใครยังไม่ได้ฟังผมไม่แนะนำนะครับต้องรีบเปิดหาฟังเลยนะครับปักธงประชาธิปไตยของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับคุณบอกว่าอาจารย์ปิยบุตรพูดสปีชนี้ได้ดีที่สุดในรอบหลายปีนะแต่ว่าคนดูทั้งออนไลน์ผู้ชมทางบ้านเขาลงความเห็นว่าสปีชที่ดีที่สุดของวันเปิดนโยบายเปิดวิสัยทัศน์ของพรรคอนาคตใหม่ก็คือเรื่องของรัฐสวัสดิการที่พูดโดยคุณมดวันวิภาไม้สนนะซึ่งพรรคเราภาคภูมิใจมากนะคะที่เราสามารถทำเวทีที่ให้ผู้ใช้แรงงานนะคะมานำเสนอนโยบายเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการแล้วก็พูดถึงเรื่องของสิทธิแรงงานด้วยนะคะนโยบายรัฐสวัสดิการของเราถูกพูดถึงมากที่สุดนโยบายหนึ่งเลยนะคะพอๆกับเรื่องของปฏิรูปกองทัพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเราจะมีการต่อยอดนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราให้เวลาแต่ละนโยบายแค่ประมาณสัก10นาทีเท่านั้นเองไม่ได้เพียงพอต่อการอธิบายแต่ละนโยบายซึ่งใหญ่โตมากนะคะวันนี้ก็จะมีตัวแทน2คนจากปีกแรงงานของเราหนึ่งก็คือพี่สุนทรบุญยอดนะคะซึ่งเป็นประธานปีกแรงงานแล้วก็พี่มดวันวิภานะซึ่งเป็นผู้พูดในวันเปิดนโยบายนะคะก็จะมาขยายต่อว่าตกลงรัฐสวัสดิการของเราซึ่งมีทั้งขาที่เราจ่ายเงินออกไปเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนแล้วก็ขาที่ว่าอธิบายว่าเงินที่เราจ่ายนั้นมาจากไหนนะคะก็จะพูดกันถึงรายละเอียดรวมถึงนโยบายแรงงานของพรรคนะคะซึ่งในวันที่เปิดนโยบายเนี่ยจะไม่ได้ลงรายละเอียดคนก็ถามกันเยอะว่าแล้วนโยบายแรงงานเป็นอย่างไรในช่วงครึ่งหลังของรายการพูดอย่างละเอียดเลยนะคะแต่ว่าครึ่งแรกเมื่อสักครู่เกริ่นไปแล้วว่าการเมืองก็ร้อนเงินก็สะพัดก็ขอพูดทั้ง2เรื่องก่อนนะคะเรื่องเงินสะพัดเรื่องโต๊ะจงโต๊ะจีน300ล้าน600ล้านนะคะเดี๋ยวขอพูดถึงนะคะแต่ว่าเรื่องแรกที่สำคัญก็คือการที่กกต.เรียกพรรคการเมืองนะคะไปหารือจริงๆไม่อยากบอกว่าหารือเท่าไหร่เหมือนเรียกไปแจ้งให้ทราบแล้วก็ทำพอเป็นพิธีนะคะก็ชี้แจงว่ากฎกติกาที่จะใช้ในการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรซึ่งทางพรรคเราก็ยืนยันแล้วว่าถ้ากสช.เรียกไม่ไปแน่นอนรอบที่แล้วก็ไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าถ้ากกต.เรียกอันนี้ไปเพราะว่ากกต.มีอำนาจเต็มแล้วก็เป็นผู้ที่มีความชอบธรรมในการจัดการเลือกตั้งนะคะก็อาจารย์ปิยบุตรไปแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรนะเป็นการนำเสนอข้อเสนอต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็คงมีการเรียกใหม่อีกทีนึงแต่ว่าในบรรดาข้อเสนอต่างๆการรับฟังความคิดเห็นต่างๆนั้นเนี่ยเราก็พบปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อาจารย์ปิยบุตรแสดงความกังวลสื่อก็ไปลงเยอะมากก็คือเรื่องของการหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์นะคะหลายท่านก็ทราบดีว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียงค่อนข้างจะเยอะนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นการทำความรู้จักรับสมัครสมาชิกก็ถือว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ถูกนะคะแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดในตอนนี้แต่กลับกลายเป็นว่ามีการกำหนดกฎกติกาที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกันนะคะต้องแจ้งต้องรายงานกับกกต.เยอะที่สำคัญมีท่าทีว่ากกต.จะไม่อนุญาตให้บูสต์โพสต์ก็คือไม่ให้ซื้อโฆษณาออนไลน์ทั้งที่โฆษณาในทางอื่นๆสามารถซื้อได้ซึ่งก็แปลกเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญมากเลยและจะทำให้คุณเนี่ยเดือดร้อนด้วยเพราะว่าหน้าคุณเนี่ยจะต้องปรากฏเต็มไปหมดนะคะนั่นก็คือกกต.บอกว่าในการหาเสียงครั้งนี้ไม่ให้เอารูปผู้สมัครปาร์ตี้ลิสในการไปขึ้นป้ายให้เฉพาะผู้สมัครแบบเขตแล้วก็ผู้ที่จะได้รับเสนอชื่อจากพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคได้ไหมหัวหน้าพรรคได้ก็คือถ้าเราเสนอหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกพรรคกับแคนดิเดตนายก2คนที่แปะชื่อได้เฉพาะแคนดิเดตนายกเฉพาะแคนดิเดตนายกที่แปะรูปคู่ได้ใช่ซึ่งตอนแรกเราก็บอกไว้ว่าแคนดิเดตนายกของพรรคอนาคตใหม่มีคนเดียวคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากหน้าของธนาธรแล้ว
กับหน้าของผู้สมัครเขตแล้วหน้าอาจารย์ปิยบุตรหน้าของอาจารย์ชำนาญอาจารย์อะไรต่างๆที่อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะคะไม่สามารถไปปรากฏบนป้ายได้นะอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยมีข้อจุกจิกยิบย่อยอยู่หลายประการขนาดป้ายเงินที่จะให้ผู้สมัครตกลงว่า2ล้านบาทต่อเขตจะต้องเป็นเงินผู้สมัครพรรคโอนให้ผู้สมัครไม่ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าออกมาใช้จริงนี่มีปัญหานะคะหมายความว่าคุณคาดหวังว่าผู้สมัครทุกคนจะต้องมีเงินในการหาเสียงเองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแบบนี้เท่ากับกีดกันคนธรรมดาทั่วไปที่อยากเข้ามาทำงานการเมืองนะคะพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่อย่างโดยเฉพาะพรรคเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนธรรมดาธรรมดาคนหน้าตาแบบเราๆทั่วไปสามารถเข้าสู่การเมืองได้แน่นอนต้องใช้เงินไม่ใช่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรกันแต่ว่าการรณรงค์หาเสียงทำป้ายการทำอุปกรณ์หาเสียงต่างๆยังไงก็ต้องใช้เงินถ้าเกิดว่าคุณจะให้ผู้สมัครใช้เงินของตัวเองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไอ้2ล้านนี่คือผู้สมัครแล้วก็เงินของพรรคเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ากกต.จะใช้กฎแบบนี้จริงคุณก็คือจะตัดโอกาสผู้สมัครที่อาจจะมีเงินไม่ใช่เงินหุ่นเงินถังเงินหลักล้าน2ล้านที่ใช้ให้หมดภายใน2เดือนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะ คุณต้องมีเงินขนาดไหนนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่ากฎกติกาในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเงินแต่หลายๆอย่างเอื้อกับการทำการเมืองในรูปแบบเก่าในรูปแบบที่ใช้เงินใช้หัวคะแนนเป็นหลักพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ายกตัวอย่างอย่างนี้นะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยระดมทุนไป650ล้านค่ะคืนเดียวเอาไปให้สสตัวเองหาเสียงไม่ได้นะไม่ได้ผมอยากรู้ว่าคุณจะใช้650ล้านทำอะไรซึ่งเขาจำกัดให้ส่วนกลางพรรคเนี่ยสูงสุด70ล้านด้วยนะใช่นะครับคือการหาเสียงเนี่ยนะครับถ้าจะเอาถ้าพักระดมทุนมาได้ที่พักเอาไปให้สสหาเสียงไม่ได้นะดังนั้นผมยังอยากรู้ว่าพลังประชารัฐระดมทุนมาได้650ล้านเนี่ยคุณจะทำยังไงกับ650ล้านเพราะกฎหมายบอกว่าพักส่วนกลางใช้หาเสียงได้เพียงแค่70ล้าน70ล้านสูงสุด70ล้านนะครับเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหนๆพูดถึงพลังประชารัฐแล้วอิจฉาเขาไหมคืนเดียวได้650ล้านเลยนะโต๊ะจีนโต๊ะละ3ล้านนะคะทุกท่านคือเมื่อสักครู่นี้บอกไปว่ากฎกติกาทุกอย่างเนี่ยมันเอื้อกับระบบหัวคะแนนเอื้อกับระบบให้ทุนใหญ่เข้ามาสนับสนุนพรรคการเมืองเท่านั้นและยังเอื้อกับพรรคที่มีอำนาจรัฐหนุนหลังอยู่ด้วยสิ่งที่แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดของ3ข้อนี้ก็คืองานเลี้ยงระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐเมื่อสัก2วันที่ผ่านมานะคะเป็นที่น่าตื่นเต้นมากว่าพรรคการเมือง1พรรคระดมทุนได้ถึง650ล้านในคืนเดียวเอาจริงๆยังไม่ทำลายสถิติประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์เคยได้คืนเดียว740ล้านนะคะตอนที่สมัยที่เขาเป็นรัฐบาลนะคะแต่ว่าพลังประชารัฐคืนเดียว650ล้านสิ่งที่น่าสนใจก็คือใครล่ะมีเงินพอที่จะซื้อโต๊ะจีน3ล้านบาทแถมหลายโต๊ะด้วยไม่ได้ซื้อโต๊ะเดียวนะคะแถมงานนี้เขาสมานฉันท์นะคุณธนาธรคุณได้รับเชิญไปงานนี้หรือเปล่าพรรคอื่นเขามีตัวแทนไปนะน่าสนใจมากนะคะพรรคที่มีตัวแทนไปงานเลี้ยงระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งที่ผ่านมาบอกว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงไม่สนับสนุนเผด็จการไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์แต่ไปงานของพรรคพลังประชารัฐโดยส่งบุคคลสำคัญระดับคุณองอาจคล้ามไพบูลย์คุณองอาจคล้ามไพบูลย์นี่เป็นรองหัวหน้าเป็นรองหัวหน้าพรรคนะคะและคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ไปเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ถ่ายรูปจูบมือกันเป็นอย่างดีนะคะกับแกนนำของพรรคพลังประชารัฐยังมีพรรคอะไรอีกพรรคชาติไทยพัฒนานะคะชาติไทยพัฒนาส่งคุณนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคนะคะและพรรคชาติพัฒนาส่งคุณสุวัฒน์กับคุณเทวันลิปตะพันลบก็ระดับแกนนำระดับแกนนำเลยนะคะก็ไม่ต้องสงสัยนะคะหรือจะสงสัยก็ได้แต่เราไม่สงสัยนะคะว่าพรรคที่ไปร่วมงานของพรรคพลังประชารัฐนั้นจะบอกว่าเป็นมิตรไมตรีทางการเมืองหรือว่าเป็นแนวโน้มของการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องบอกว่าจริงๆพรรคที่เข้าไปร่วมกับพลังประชารัฐไม่ได้เป็นพรรคที่อยู่เบื้องหลังการกลับมาของคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพวกนี้คืออยู่เบื้องหน้าใช่ค่ะหน้าสุดเลยอยู่เบื้องหน้าเลยนะครับไม่ใช่อยู่เบื้องหลังนะครับเป็นบุคคลแถวหน้านะครับเพราะว่าไปนั่งโต๊ะนี่คือนั่งโต๊ะ VIP นะครับภาพถงภาพถ่ายจากสื่อหลายสำนักออกมาก็คือแกนนำพรรคนั่งกับบุคคลสำคัญทั้งนั้นไม่ได้ไปนั่งหลังๆนี่คือชัดเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่า
พรรคไหนมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรย้ำอีกครั้งไหมว่ามีพรรคไหนบ้างจริงๆก็ดีนะผมก็อยากจัดงานอย่างนี้บ้างประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นะคะองคุณองอาจคุณเอกนัทไปพรรคชาติไทยพัฒนาคุณนิกรคุณนิกรพรรคชาติพัฒนาส่งคุณสุวัฒน์กับคุณเทวันไปนะคะ3พรรคนี้ก็ไปชื่นมื่นกันในงานของพรรคพลังประชารัฐนะคะเราไม่ได้รับเชิญนะเราไม่ได้รับเชิญเราไม่ได้รับเชิญถึงได้รับเชิญก็ขออนุญาตไม่ไปไม่มีตังค์นะคะตอนนี้เรายังหาตังค์ของพรรคเราอยู่ทุกท่านครับจริงๆ650ล้านเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นในงานเนี่ยเข้าใจว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้นะแต่มีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าในงานมีการใช้เงินของรัฐซึ่งเป็นเงินภาษีของพวกเราเนี่ยนะครับไปมีส่วนร่วมกับการบริจาคให้พรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าคือเรื่องมันเป็นมายังไงครับคุณช่อมันมีข้อสงสัยเพราะว่าในงานเนี่ยเขามีผังเป็นผังแบ่งโซนก็เหมือนเวลาคุณไปงานแต่งอ่ะก็จะมีผังแบ่งที่นั่งแบ่งโต๊ะใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีผังสีต่างๆระบุว่าโต๊ะไหนเป็นของใครบ้างก็จะมีโต๊ะของที่ระบุว่าโต๊ะท่านเลขาก็คือคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะ4โต๊ะ12ล้านบาทนะคะคุณสนธิรัตน์เนี่ยก็เป็นข้าราชการลูกม่อของกระทรวงพาณิชย์นะคะเข้าใจว่าถ้าท่านเป็นข้าราชการที่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยท่านคงไม่มีเงินระดับที่จะมาซื้อโต๊ะจีน12ล้านบาทแน่นอนนะคะก็ไม่ทราบว่าอย่างไรนะคะยังมีมากกว่านั้นโต๊ะที่ระบุสั้นๆว่าคลังหมายถึงกระทรวงการคลังหรือเปล่าไม่ทราบวันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตกัน20โต๊ะ60ล้านครับเป็นโต๊ะที่บอกว่าคลังนะคะยังมีโต๊ะที่บอกว่าททครับททนี่คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือเปล่าคะหรือเป็นชื่อย่ออื่นนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะททเนี่ยนะคะ3โต๊ะ9ล้านบาทนะคะแล้วยังมีโต๊ะที่ระบุว่ากทม10โต๊ะ30ล้านบาทครับก็ไม่ทราบว่ากทมนี่คือหมายถึงพื้นที่กทมเฉยๆหรือว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าตอนแรกเราคาดหวังว่าจะเห็นเจ้าสัวที่ชัดเจนว่าสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเจริญสองเจริญเนี่ยนะคะมาซื้อโต๊ะกันอย่างอึกระเริปรากฏไม่มีแต่กลับกลายเป็นหนักไปกว่านั้นก็คือมีโต๊ะที่ระบุเป็นชื่อของหน่วยงานรัฐที่ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าไอการจะใช้เงินรัฐมาอุดหนุนพรรคพลังประชารัฐตรงๆเนี่ยก็คิดว่าคงจะยากถ้าทำจริงก็ช่วยสื่ออย่างอิสรานี่ก็ช่วยขุดคุยต่อด้วยนะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงเอาเงินของกระทรวงตัวเองนี่มาซื้อเต็มเลยหรือเปล่าแต่ต่อให้ไม่ใช่แบบนั้นการที่มีโต๊ะที่ปักป้ายว่าคลังถึง30ล้านบาทเนี่ยหมายความว่าคุณใช้เครดิตหรือใช้การล็อบบี้จากพลังของกระทรวงที่คุณนั่งอยู่หรือเปล่าในการมาขายโต๊ะที่สนับสนุนพรรคการเมืองของตัวเองนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ทำให้เราตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นการใช้อำนาจในทางมิชอบของบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลในการสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐซึ่งจะสืบทอดอำนาจของคสช.ต่อไปซึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะครับคืออย่างนี้ครับคนที่จะมาบริจาคเงินให้พรรคอนาคตใหม่ตามกฎหมายระบุไว้เลยทุกอย่างต้องมีชื่อมีนามสกุลมีทะเบียนบ้านต้องมีใบเสร็จเซ็นชื่อรับมีใบระบุวันที่ชัดเจนทุกอย่างแล้วพรรคอนาคตใหม่ที่ผ่านมาเราก็เปิดเผยทุกชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจนะครับพรรคอนาคตใหม่ไม่มีแอบซ่อนบริจาคเท่าไหร่เปิดเผยเท่านั้นใช้จ่ายเท่าไหร่เปิดเผยเราคงไม่มีกระทรวงการคลังมาบริจาคให้เราแน่นอนทีนี้ปัญหาก็คือผมก็อยากจะให้สังคมช่วยตรวจสอบว่ารายชื่อเพราะท้ายที่สุดมันต้องออกเป็นรายชื่อใครซื้อกี่โต๊ะกันแน่เท่าไหร่ด้วยชื่อใครแล้วไปดูคนนั้นมีศักยภาพจริงๆหรือเปล่าที่จะซื้อถึงขนาดโต๊ะละ3ล้านหรือตกเก้าอี้ตัวละ 300,000 จะมีกี่คนในประเทศไทยที่มีศักยภาพแบบนี้มันมากันยังไงกันแน่ก็อยากจะให้สังคมช่วยกันตรวจสอบผมต้องบอกว่า600ล้านไม่ใช่น้อยๆนะครับพวกเราเนี่ยนะครับขายแก้วนะครับกว่าจะได้เงินสัก100เนี่ยนะครับแก้วใบนึงเนี่ยเราขาย150นะครับถ้าจะได้600ล้านเนี่ยนะครับเราต้องขายเสื้อยืด1ล้านตัวแล้วก็แก้วใบนี้อีก2ล้านใบเราถึงจะได้600ล้านก็เป็นพรรคที่เอาเงินจากคนเล็กคนน้อยก็ลำบากแบบนี้ไม่มีทุนใหญ่มาก็ต้องฝากเรียนทุกท่านนะครับว่าฝากให้ช่วยกันตรวจสอบนะครับที่มาของพรรคการเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าจะนำเสนอคุณประยุทธ์ไปกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าพรรคพวกนี้เอาเงินมาจากใครใช้จ่ายอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกส่วนพรรคอนาคตใหม่นะครับเราก็จะใช้จ่ายให้โปร่งใสนะครับเราจะทำทั้งรายรับรายจ่ายให้โปร่งใสและเปิดกับ
พี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้ามาตรวจสอบเราได้นะครับเพื่อให้เห็นว่าพรรคเราไม่มีนอกมีในนะครับไม่มีนายทุนคนไหนมาเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์เพื่อนโยบายใดๆนะครับมีหลายคนสงสัยแล้วก็ถามเรามานะว่าเอ๊ะอนาคตใหม่ไม่เปิดงานโต๊ะจีนแข่งกับพรรคอื่นบ้างหรือนะคะก็ยืนยันว่าไอ้โต๊ะจีนหลักโต๊ะละ3ล้าน4ล้านบาทเนี่ยมันเป็นช่องทางเดียวที่ทำให้ทุนใหญ่ซึ่งต้องการจะเอาเงินขึ้นมาบนโต๊ะสนับสนุนพรรคการเมืองเนี่ยสามารถเอาเงินฉีดเข้ามาในอัดฉีดเข้ามาในพรรคการเมืองได้นะคะแต่ว่าสำหรับพรรคเราพูดมาเสมอว่าต้องการเงิน100บาท 1,000 บาทจากคนล้านคนมากกว่าเงิน 1,000 ล้านจากคนแค่10หรือ20 คนนะคะเพราะฉะนั้นการทำอะไรแบบนั้นคือถ้าเกิดจะมีโต๊ะจีนจริงๆก็คงไม่ใช่โต๊ะละ3ล้านบาทแน่นอนนะคะแต่ว่าในตอนนี้เราก็ยังคงยืนยันแก้วใบละ150เสื้อตัวละ300 500บาทยังคงขายอยู่จนกว่าจะถึงมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเป็นวันที่2มกราคมเราจะขายได้ถึงก่อนที่จะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก็คือซื้อกันได้ถึงช่วงปีใหม่หลังจากนั้นก็ต้องพักชั่วคราวในช่วงเลือกตั้งนะคะหลังเลือกตั้งถึงกลับมาขายได้อีกครั้งหนึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านก็จะมาเป็นเงินที่เราใช้ในการหาเสียงในครั้งครับจนถึงตอนนี้อัปเดตให้ผู้ฟังทุกคนทราบพรรคอนาคตใหม่ระดมทุนได้แล้วประมาณ47ล้านบาทนะครับใน47ล้านบาทนี่ก็มาจากค่าสมาชิกนะครับมาจากการซื้อของระดมทุนนะครับซื้อของต่างๆที่เป็นมีตาสัญลักษณ์ของพรรคนะครับแล้วก็เงินระดมทุนจากผู้ที่สนับสนุนแนวทางของพรรคของเรานะครับทุกท่านครับ อย่างในงานวันที่16ธันวาที่เราเปิดตัวนโยบายงานวันนั้นงานวันเดียวเนี่ยขายได้หลายแสนนะใช่นะรู้สึกขายได้ 3-4 แสนนะใช่ขายได้เยอะค่ะคือเห็นเป็นของเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าคนก็อยากอุดหนุนนะ คือเราเห็นเลยว่าคนไทยจำนวนมากไม่เคยเจออะไรแบบนี้พรรคการเมืองที่จริงจังกับการขายของมากขนาดนี้นะคะแล้วก็อยากจะร่วมสร้างพรรคกับเรานี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องขอบคุณมากแล้วก็ยืนยันว่าเรายังเดินหน้าในทิศทางนี้ต่อไปใครอยากจะบริจาคให้เราหรือซื้อแก้วละใบละ150อยากให้ 1,500 เลยอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนี่ไม่ผิดกฎหมายนะคะสามารถร่วมระดมทุนเพื่อใช้ในการหาเสียงต่อไปได้ครับทุกท่านครับนั่นก็คงเป็นเรื่องราวที่พวกเราอยากจะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงครึ่งแรกของรายการของเราในวันนี้ทุกท่านครับผมเรียนอย่างนี้นิดนึงตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนนิดหน่อยจะเข้าสู่วันเลือกตั้งพรรคของเราเองก็มีการปรับโหมดนะครับปรับโหมดเพื่อให้ทำงานให้กระชับมากขึ้นเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งที่ทุกอย่างจะต้องตัดสินใจเร็วนะครับเพราะว่าเรื่องจากนี้คงจะเข้ามาเยอะแยะนะครับก็ความคืบหน้าเล็กๆที่อยากจะทราบอยากจะเรียนให้ทุกคนทราบนะครับ350เขตปาร์ตี้ลิสต์150คนพรรคเราส่งหมดนะครับ500คนทุกท่านได้เห็นแน่นะครับติดตามเร็วๆนี้ติดตามเร็วๆนี้หลังจากเปิดตัวนโยบายไปแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดตัวส.ส.ให้ทุกท่านได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างแน่นอนและนอกจากนี้เดี๋ยวเราปรับโหมดเข้าสู่การเลือกตั้งตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเราจะไม่มีแค่รายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีรายการเดินหน้าอนาคตใหม่ด้วยแข่งกับเดินหน้าประเทศไทยเป็นยังไงครับเดินหน้าเดินหน้าอนาคตใหม่ก็คือมีหลายคนอยากทราบนโยบายของเราแบบละเอียดแล้วนโยบายของเราบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่บ้านหลังนั้น3ฐาน8เสา1คานภายใต้ธงคนเท่าเทียมกันไทยทั้งโลกเท่านั้นนะคะยังจะมีชุดนโยบายแยกย่อยตามภูมิภาคตามประเด็นตามความสนใจของคนอีกจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปติดตามในเดินหน้าอนาคตใหม่แต่ละนโยบายรายละเอียดเป็นอย่างไรใครจะได้ประโยชน์เอาเงินมาจากไหนเปิดกันทีละนโยบายเลยนะคะก็สามารถติดตามได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปแต่สัปดาห์นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปเปิดนโยบายแรกที่เราเกริ่นกันไว้ก่อนก็คือชุดนโยบายรัฐสวัสดิการและนโยบายแรงงานของพรรคอนาคตใหม่ค่ะทุกท่านครับอนาคตใหม่วันนี้ส.ส.พร้อมนโยบายพร้อมองค์กรพร้อมทีมทำงานจังหวัดพร้อมกำลังจิตกำลังใจก็พร้อมเราพร้อมเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับ60วันที่เหลือถ้าท่านสนับสนุนพวกเราช่วยกันทำงานให้อย่างมีเต็มให้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2ครับตลอดระยะเวลาในการทำงานมา20ปีชีวิตยังคงย่ำอยู่กับที่หลายครั้งเรามานั่งถามตัวเองว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เราทำตามความฝันของเราไม่ได้สักทีความฝันที่ง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแค่อยากมีชีวิตที่พอกินและเลี้ยงดูคนที่เรารักให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เรื่องแค่นี้ต่อให้เราต้องทำงานมาทั้งชีวิต
ก็ไม่รู้จะแลกมาได้หรือเปล่าเพราะเราเกิดมามีไม่เท่าคนอื่นและเมื่อเรามีลูกลูกของเราก็คงมีชีวิตที่ไม่ต่างจากเราเพราะเกิดมาในฐานะของลูกผู้ใช้แรงงานคนวัยทำงานวัยใกล้40ต้องแบกภาระเลี้ยงดูพ่อแม่ที่กำลังแก่และลูกที่กำลังโตเข้าสู่วัยเรียนหลายคนไม่มีทางเลือกจนต้องเป็นหนี้มากขึ้นจริงอยู่ที่เราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราคือคนส่วนใหญ่ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศที่รัฐควรจะต้องดูแลไม่ใช่ช่วยเหลือเราต้องการสวัสดิการที่เป็นสิทธิ์ไม่ใช่การสงเคราะห์และให้เราต้องไปดิ้นรนแสวงหายังไม่วันจบสิ้นสิ่งที่เราจะทำคือรัฐสวัสดิการที่ถ้วนหน้าและครบวงจรไม่ใช่เพียงแค่เจกเงินเล็กน้อยก่อนเทศกาลปีใหม่นะคะทุกท่านครับช่วงที่2ของรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนวันนี้ด้านซ้ายของผมคุณสุนทรบุญยอดนะครับกรรมการบริหารพรรคจากปีกแรงงานด้านขวาของผมคุณวันนิพาไม้สนนะครับหรือคุณมดนะครับคุณมดเป็นผู้ประสงค์ลงสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ในนามของพรรคอนาคตใหม่ทั้ง2ท่านอยู่กับผมเพื่อจะมาชี้แจงรายละเอียดของนโยบายไทยเท่าเทียมซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายรากฐานของบ้านนโยบายอนาคตใหม่ทุกท่านครับเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาคุณมดนะครับได้เป็นตัวแทนของพรรคของเราพูดถึงนโยบายรัฐสวัสดิการนะครับซึ่งเวลาในวันนั้นเนื่องจากเราเสนอนโยบายในภาพรวมเรามีเวลาในการอธิบายกับประชาชนกับสาธารณะเพียงแค่10นาทีมันน้อยเกินไปที่จะอธิบายรายละเอียดได้หมดผมก็เลยอยากจะใช้เวลาที่เหลือของรายงานรายการของเราในช่วงที่2วันนี้พูดถึงรายละเอียดของนโยบายของรัฐสวัสดิการของเราเริ่มแรกนะครับผมอยากจะให้พี่สุนทรเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงว่าหลักการเบื้องหลังของการต่อสู้เรื่องรัฐสวัสดิการในประเทศไทยที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างครับครับก็สวัสดีนะครับสำหรับแฟนรายการพี่น้องแรงงานและภาคแรงงานต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของรัฐสวัสดิการมันเป็นเรื่องที่จะทำให้คนชั้นล่างที่ทำงานกันมาอย่างยาวนานที่ทำงานกันที่เขาเรียกกันว่าทำงานในแต่ละวันเนี่ยไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงอันนี้ก็คือสิ่งที่แรงงานนั้นได้ประสบไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ30กว่าล้านคนแล้วก็ตลอดจนเครือข่ายต่างๆดังนั้นในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าพี่น้องคนงานโดยเฉพาะคนงานที่เป็นคนงานสิ่งทอเนี่ยได้มีการเรียกร้องกันมา10กว่าปีร่วม20ปีที่ผ่านมาว่าต้องการให้รัฐนั้นในฐานะที่เป็นรัฐต้องรับผิดชอบพลเมืองโดยเฉพาะพี่น้องคนงานที่เป็นผู้ที่ทำการผลิตสร้างมูลค่าหรือสร้างรายได้ให้กับรัฐตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นมาในความเป็นจริงนะครับที่หลายคนนี่ตกอกตกใจว่าเอ๊ะถ้าในกรณีที่เราจัดทำรัฐสวัสดิการนี่มันจะทำให้ประเด็นที่หนึ่งละเอาเงินมาจากไหนนะฮะประเด็นที่สองเนี่ยจากการที่หลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยได้หยิบเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมาใช้จึงทำไม่เหมือนกับถูกกล่าวหาในลักษณะว่าเป็นประชานิยมกันบ้างหรือที่รัฐบาลปัจจุบันนี้ทำอยู่ก็ไม่ใช่ระบบรัฐสวัสดิการเพราะในหลักการจริงๆนั้นคำว่ารัฐสวัสดิการเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่รัฐนั้นจะต้องทำให้ครบวงจรนั่นก็คือตั้งแต่คันมันดาถึงเชิงตะกอนนะตั้งแต่เกิดยันตายต้องรับผิดชอบตั้งแต่เมื่อคุณคลอดออกมาแล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลโดยรัฐจะต้องให้การสนับสนุนนั้นในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะจบออกมาแล้วมีงานทำเมื่อเ
มีการปลดนะปลดเกษียณออกไปแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดคือต้องถ้วนหน้ามันไม่ใช่หมายความว่ารัฐสวัสดิการนี่จะจ่ายให้สำหรับคนที่จนเท่านั้นแต่ทุกคนมีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยก็ตามนี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่ารัฐสวัสดิการที่บอกว่าครบวงจรและถ้วนหน้าดังนั้นนะครับปัจจุบันนี้ใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่ที่ได้มีการจ่ายเงินอยู่ในขณะนี้เนี่ยไม่ใช่รัฐสวัสดิการนะครับครับทางกลุ่มนะครับกลุ่มสหภาพแรงงานที่เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ได้เคลื่อนไหวเรื่องร้องในเรื่องของการสร้างรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแล้วใช่นะครับผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่อนาคตใหม่เสนอในวันนี้ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของเรานะครับใช่เรายังมองเห็นว่าจะสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีกว่านี้ในอนาคตเป็นไปได้ใช่แต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลงบประมาณในภาครัฐทำให้เราไม่สามารถออกแบบที่ก้าวหน้าไปกว่านี้ได้ในเวลานี้ถ้าพรรคอนาคตใหม่มีโอกาสเข้าเป็นรัฐบาลนะครับเข้าใจแล้วก็เข้าถึงข้อมูลมากกว่านี้เรายังมีโอกาสที่จะเพิ่มรัฐสวัสดิการในประเทศไทยให้มากกว่านี้ได้มากกว่าข้อเสนอครั้งแรกของเรานะครับอย่างไรก็ดีผมก็ต้องบอกไว้ว่านะครับ อย่างที่พี่สุนทรกล่าวไปเมื่อสักครู่เราไม่คิดว่าหยิบตรงนี้มาทำหนึ่งอันหยิบตรงนี้มาทำหนึ่งอันนะครับจะสามารถทำได้มันต้องทำทีเดียวทั้งกันหมดมันถึงจะปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์ปลดปล่อยศักยภาพของคนไทยนะครับออกมาได้ซึ่งข้อเสนอของเรานะครับมีอะไรบ้างครับคุณมนฮะคือเป็นที่มาของคำว่านโยบายไทยเท่าเทียมนะคะเพราะว่าทำยังไงให้คนเท่าเทียมกันตั้งแต่เกิดจนถึงเจ็บป่วยและเสียชีวิตเนี่ยก็คือต้องอันดับแรกเนี่ยเราต้องไม่เลือกกับปฏิบัติไม่เลือกปฏิบัติต่อคนทุกคนที่เป็นประชาชนและอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ตั้งครรภ์โดยเพิ่มให้สิทธิการลาคลอดมากขึ้นแล้วก็เงินเลี้ยงดูบุตรเพิ่มจากปกติจะมีแค่600ในส่วนของประกันสังคมเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มเป็น 1,200 บาทค่ะแล้วก็ในส่วนของพอหลังจากเรียนจบภาคบังคับนะคะก็จะเป็นในส่วนของเยาวชนนะคะก็คืออายุ18ถึง22ซึ่งทุกวันเนี่ยก็มีระบบในการกู้เงินเรียนเรื่องกยศ.อะไรให้อยู่นะคะแต่ทำให้แบบคือเหมือนกับว่าให้เด็กมีทางเลือกน้อยลงอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าคุณอยากเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยคุณก็ต้องไปกู้เงินเพื่อมาเรียนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะเป็นหนี้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องหางานทำหรือไงคือทางเลือกมันน้อยลงก็จะเปิดโอกาสตรงนี้ก็คือโดยมีเงินสนับสนุนเยาวชนให้ 2,000 บาทในช่วงอายุ18ถึง22ปีทีนี้ประเด็นนี้นิดเดียวครับคุณมดผมขอแทรกนิดนึงค่ะไอประเด็นเรื่อง18ถึง22ปีมีคนพูดกันเยอะว่าทำไมถึงต้องให้เยาวชน18ถึง22ปีด้วยนะครับผมมีตัวเลขเชิงสถิตินิดนึงนะครับทุกท่านครับเด็กไทยเนี่ยนะครับเข้าเรียนในระบบการศึกษาทั้งหมด100คนจบม.3 83% จบม.6 เหลือแค่63แล้วจบปริญญาตรีเหลือแค่30ดังนั้นเราเห็นได้เลยว่าโอกาสเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปข้างหน้านะครับดังนั้นเราเชื่อว่านโยบายเงินเดือนเยาวชน18อายุ18ปีถึง22ปีเดือนละ 2,000 บาทนะครับจะทำให้เยาวชนของเรานะครับมีโอกาสไล่ตามความฝันของพวกเขาเองได้มากขึ้นอันดับที่2ก็คือคนจะเท่ากันมากขึ้นคือคนที่มีรายได้ต่ำเมื่อเรียนจบออกมาเป็นหนี้กยศ.ปัจจุบันประมาณ 260,000 บาทนะครับถ้ารวมดอกเบี้ยเข้าไปเนี่ยเริ่มต้นมาก็เป็นหนี้ไปแล้ว 300,000 บาทจบมานะครับเท่ากันนะคนที่มีฐานะจบมาเริ่มศูนย์นะครับคนที่ไม่มีฐานะจบมานี่ไม่เท่ากันนะครับเริ่มต้นก็คือลบ 300,000 แล้วมีหนี้อยู่ 300,000 แล้วนะครับแล้วอันดับต่อไปก็คื มีงานวิจัยศึกษามากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บอกว่าถ้าคนเรานะครับเยาวชนเนี่ยนะครับมีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนจะทำให้คนเลือกที่จะใช้รายได้ต่างๆเหล่านี้อย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นไปตามความฝันระยะยาวของเขามากขึ้นมากกว่าที่จะเอาไปใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายหลายคนบอกว่าเฮ้ยนโยบายนี้จะทำให้เยาวชนของเราใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าหลายคนบอกว่านโยบายนี้จะทำให้เด็กเอาเงินไปซื้อของที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเปล่าเราก็บอกมันมีงานศึกษามาแล้ว
ถ้าเงินยกตัวอย่างเงินที่ได้มาอย่างไม่สมเหตุสมผลและไม่แน่นอนอย่างเช่นหวยเนี่ยคนถูกหวยนี่ใช้เงินนี่สุรุ่ยสุร่ายนะเพราะมันไม่แน่นอนมันไม่มั่นคงแต่ถ้าคนรู้ว่ารายได้ของตัวเองมั่นคงและแน่นอนพฤติกรรมการใช้จ่ายจะเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นและจะใช้จ่ายเพื่อผลประโยชน์ตัวเองในระยะยาวมากขึ้นดังนั้นก็ต้องเรียนไว้ว่าเงินเดือนเยาวชน18ถึง22ปีหลักการพื้นฐานที่พวกเราคิดเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้ความเท่าเทียมนะครับคนลูกหลานของคนที่มีรายได้ต่ำไม่ต้องเริ่มที่ติดลบติดลบ 200,000 300,000 เนี่ยไม่ต้องเริ่มที่ติดลบเริ่มต้นที่ศูนย์ได้อันดับที่2ก็คือทำให้เยาวชนของเราไล่ตามความฝันของตัวเองได้แล้วก็อันดับที่3ก็คือทำให้คนมีทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ใช่เหมือนปัจจุบันเข้าการศึกษาระดับประถม101จบป .6 แค่จบม .6 แค่ 60% แล้วก็จบมหาลัยแค่ 30%เราจะเปิดโอกาสให้กับคนได้มีทางเลือกในชีวิตให้กับคนที่เท่าเทียมกันมากขึ้นนี่ผมเติมนี่ให้เป็นรูปธรรมครับในเรื่องของเด็กอายุ18คือเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยมันมีประเด็นกรณีตัวอย่างอยู่ว่าถ้าใครจะไปกู้ระดับปตรีคือกู้กยศเนี่ยคุณจะต้องจนมาตั้งแต่ม.1ก่อนนะถ้าไม่จนมาตั้งแต่ม.1นั่นหมายความว่าคุณต้องกู้กยศตั้งแต่ม.1เมื่อจบม.6ถึงจะได้กู้ต่อในกรณีที่มาเรียนปตรีนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาที่ผ่านมาแต่ที่สำคัญที่สุดฮะพอจบปตรีไปแล้วโดยเฉพาะกยศเนี่ยมันมีประเด็นว่าเมื่อคนจบการศึกษาแล้วออกมาทำงานแต่การทำงานเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงคือทำ1เดือน2เดือนเนี่ยถูกให้ออกทำ1เดือน3เดือนไม่ผ่านการทำงานปรากฏว่ารัฐฟ้องล้มละลายเพื่อเนื่องจากว่าคนที่กู้เนี่ยไม่ไปชำระหนี้กยศถูกฟ้องล้มละลายถึงที่สุดเนี่ยเราได้ทำรับเคสอันนี้เนี่ยมาทำได้พยายามในการที่จะบอกกับศาลว่าพ่อแม่ทำงานมา30ปีแต่กินค่าจ้างขั้นต่ำนะในวันหยุดเนี่ยก็ไม่ได้หยุดต้องไปเก็บขยะขายแต่ก็ยังมาถูกฟ้องร้องต่อศาลเราได้แถลงกับศาลอย่างนี้ผลที่สุดเนี่ยนะฮะศาลก็เห็นใจนี่ก็คือในส่วนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่เราบอกว่าเราสามารถที่จะชำระนี้ได้ก็คือเดือนละ500บาทศาลก็ยินยอมตามนั้นนะนี่คือกรณีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างง่ายๆเลยพี่ธรคืออย่างนี้เคยเจอในกลุ่มของคนงานเนี่ยค่ะที่มีลูกวัยกำลังเรียนเขามีลูก2คนคุณแม่คนนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วพอมีลูก2คนเนี่ยลูกกำลังเข้าสู่ในช่วงมหาวิทยาลัยหรือไงแม้แต่เงินที่กู้กยศหรืออะไรที่กู้มาก็ยังไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูลูก2คนทำให้แบบคนแรงงานเนี่ยต้องไปกู้เงินนอกระบบร้อยละ10ต่อเดือนเพื่อที่จะมาเดือนละ 2,000 เนี่ยคือชีวิตยิ่งกว่าติดลบนอกจากลูกจะติดลบเรื่องการเป็นหนี้กยศแล้วพ่อแม่ก็ยังต้องมีแบบติดลบลงไปอีกเนี่ยค่ะเพราะว่าคือจากที่เคยสำรวจกับพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีในภาระที่ต้องทำงานก็คือเรื่องการเลี้ยงดูลูกกับเลี้ยงดูพ่อและแม่นะคะที่ต่างจังหวัดก็คือในเรื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ในขณะที่ลูกกำลังเรียนด้วยค่ะผมคิดว่าที่ทั้งสองท่านเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าพัฒนาคตใหม่เชื่อในความเท่าเทียมของมนุษย์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่มีครอบครัวมาจากรายได้ต่ำซึ่งเลือกเกิดไม่ได้นะครับคุณมดเลือกเกิดเป็นผมไม่ได้ผมเลือกเกิดเป็นพี่สุนทรไม่ได้นะฮะทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ถูกค่ะแต่ถ้าเราไม่สนับสนุนให้มีนโยบายที่ดูแลคนทุกคนนะครับคนที่มีรายได้ต่ำจะหลุดพ้นจากวงจรรายได้ต่ำไม่ได้เลยอย่างที่บอกรายได้ต่ำมันก็ต้องกู้กยศนี่ทางเลือกสุดท้ายกู้กยศไม่ได้ไปกู้อย่างที่คุณมดบอกนอกระบบอย่างนี้เท่าไหร่เดือนร้อยละเท่าไหร่ร้อยละสิบร้อยละสิบต่อเดือนนะใช่ค่ะต่อเดือนนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะไปวนอยู่อย่างนี้เราสร้างพื้นฐานให้เพื่อคนที่จะหลุดจากไอ้วงจรชีวิตของเขาได้ทำให้คนที่เกิดในครอบครัวไหนก็ตามไม่ว่าจะยากดีหรือมีจนนะครับเริ่มต้นชีวิตที่เท่ากันออกไปเริ่มหางานทำเนี่ยให้มันเท่ากันให้เริ่มที่ศูนย์เท่ากันไม่ใช่เริ่มที่ติดลบนะโอเคครับตัวที่3มีอะไรครับนอกจากเรื่องเลี้ยงดูบุตร0ถึง6ปีนะครับจาก600เป็น 1,200 ทั่วหน้านะครับ12ถึง18ปีนะครับเงินเดือนเยาวชนเดือนละ 2,000 นะครับมีอะไรครับ
คือก็จะเข้าสู่วัยทำงานแต่ทีนี้เรื่องทำงานเนี่ยมันจะมีในหลายตัวที่เราเป็นนโยบายเฉพาะด้านของแรงงานที่เกี่ยวกับวัยทำงานโดยตรงเราจะไว้ประเด็นนี้ไว้ยกไว้พูดทีหลังดีไหมคะรวมไปเลยครับครับค่ะพอหมดวัยทำงานเนี่ยเรามีในเรื่องของเงินคนชราครับคือเพิ่มเป็นจากเดิม600นี่ก็คือเป็น 1,800 บาทครับขั้นแรกสำหรับใบที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เกี่ยวกับบัตรทองรายหัวต่อปีนะฮะก็จะเพิ่มเป็น 4,000 บาทต่อหัวต่อปีในส่วนที่ดูแลของประชาชนที่จะเป็นระดับล่าง 3,000 3,000 บาทใช่ค่ะ 3,000 กว่าบาทนะครับครับก็ทั้งหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นนโยบายของเราซึ่งจะต้องใช้งบเพิ่มประมาณ 370,000 ล้านบาทนะครับซึ่งผมยืนยันอีกครั้งว่าประเทศไทยเรามีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการดูแลเด็กดูแลคนป่วยแล้วดูแลคนชราในประเทศไทยนะครับ 370,000 ล้านนะครับเอาเงินมาจากไหน ผมก็ต้องเรียนว่าอนาคตใหม่เราไม่ได้อยากจะเสนอโดยไม่มีความรับผิดชอบเราอยากจะเสนอนโยบายโดยเข้าใจถึงข้อจำกัดทางด้านการคลังของรัฐไทยนะครับตัวแรกครับลดงบกลาโหมซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปกองทัพของเรา 50,000 ล้านบาท 50,000 ล้านบาทมาจากไหนยกตัวอย่างนะครับลดนายพลจาก 1,600 คนนะครับเหลือ500คนนะครับยกตัวอย่างลดกำลังพล 330,000 นายครึ่งหนึ่งให้เหลือ 170,000 นายนะครับลดงบกลาโหมจะได้ 50,000 ล้านบาทนะครับยกเลิกกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้ 40,000 ล้านบาทลดสิทธิประโยชน์ BOI จะได้ 30,000 ล้านบาทสิทธิประโยชน์ BOI ผมต้องบอกก่อนในข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสิทธิประโยชน์ BOI ที่เรายกเว้นให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ทั้งเป็นกลุ่มทุนที่มีสัญชาติไทยและกลุ่มทุนที่มีสัญชาติจากต่างประเทศเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดปีละประมาณ 200,000 ล้านบาทสิ่งที่เราคิดก็คือถ้าเราปฏิรูป BOI วันนี้นะครับเราจะใช้เวลาประมาณ8ปีกว่าที่สิทธิ์ BOI จะหมดมันไล่ปีไปเรื่อยๆดังนั้นเราตัวเลขตัวเนี้ยหารกลมๆก็คือหารประมาณ8ปีมันจะตกได้เงินกลับมาปีละประมาณ 30,000 ล้านบาทมีคนถามผมหลายคนว่าเฮ้ยยกเลิกสิทธิ์ BOI แล้วต่างชาติเขาจะมาลงทุนเหรอ ผมต้องบอกคุณมดกับคุณสุนทรอย่างนี้ว่าจริงๆจริงๆภาษีนิติบุคคลของประเทศไทยต่ำที่สุดในอาเซียนอยู่แล้วนะครับคือแข่งขันได้อยู่ในอาเซียนแล้วมีประเทศเดียวที่ต่ำกว่าเราก็คือสิงคโปร์ซึ่งก็ปล่อยเข้าไปเพราะนโยบายการดำเนินการประเทศไม่เหมือนกันสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเล็กนะครับสร้างอุตสาหกรรมในประเทศไม่ได้นึกออกไหมครับดังนั้นเขาต้องดึงจูงใจนักลงทุนนะครับด้วยอัตราภาษีที่ต่ำแต่ในประเทศอื่นๆในอาเซียนอัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ในระดับ20กลางๆ20ปลายๆจนถึง30กลางๆกันทั้งหมดเลยอยู่ในเบนช์นี้นะครับของเราอยู่ที่ 20% มันต่ำอยู่แล้วจาก 20% ไม่จำเป็นต้องไปลดศูนย์มันต่ำอยู่แล้วนะครับอันดับที่1อันดับที่2ก็คือมีงานศึกษาวิจัยเยอะแยะมากมายที่บอกว่าการให้สิทธิพิเศษในการลงทุนไม่ใช่เหตุผลในการจูงใจนักลงทุนอย่างในของไทยเนี่ยนะครับมีการทำวิจัยตัวนี้แล้วก็พบว่า 80% ของคนที่มาลงทุนในประเทศไทยมีหรือไม่มี BOI ก็มาลงทุนอยู่แล้วมาลงทุนโดยปัจจัยพื้นฐานของประเทศไม่ว่าจะเป็นทักษะแรงงานก็ดีไม่ว่าจะเป็นต้องการเข้าถึงตลาดไทยก็ดีดังนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่อง BOI มีแค่ 20% เท่านั้นเองที่การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีเป็นปัจจัยในการตัดสินใจยกตัวอย่างอย่างบริษัทผมเนี่ยได้ BOI เยอะแยะไปหมดเลยแต่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องลงทุนอยู่แล้วก็ตั้งใจจะลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับดังนั้นนั่นก็คือเหตุผลหลักที่เราอยากจะชี้แจงว่านะครับ BOI ถ้าเราปฏิรูป BOI ซะให้เฉพาะอุตสาหกรรมที่จำเป็นจริงๆในพื้นที่ที่ไกลจริงๆที่การพัฒนาเข้าไม่ถึงจริงๆจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับจริงๆตรงนี้นะฮะในเรื่องการลดหย่อนภาษีหรือการจูงใจเนี่ยถ้าเราศึกษางานวิจัยจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าลดภาษีหรือไม่ลดใช่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการปกครองต่างหากนะว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ใช่เป็นการปกครองโดยการยึดอำนาจหรืออะไรพวกนี้ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความมั่นคงและมั่นใจกับประเทศว่ามันน่าจะมาลงทุนใช่ใช่นะครับตัวต่อไปนะครับลดสิทธิลดหย่อนภาษีบางส่วนนะครับอย่างเช่น LTF RMF แล้วก็ประกันภัยนะครับหรือจำกัดการหักค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้จากธุรกิจเฉพาะประเภทนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราลดหย่อนบางส่วน
เอาการลดหย่อนบางส่วนนั้นกลับมาจะได้ 58,000 ล้านบาทงบประจำและงบกลางนะครับ 110,000 ล้านบาทขึ้นภาษีที่ดิน 40,000 ล้านขึ้นภาษีที่ดินตัวนี้ผมก็ต้องบอกว่าภาษีที่ดินที่ออกมาในรัฐบาลประยุทธ์พอฟังชื่อภาษีที่ดินแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าโอ้โหนี่มันภาษีก้าวหน้าใช่ไหมผมเล่าอะไรให้ฟังภาษีที่ดินในรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับเนื้อหามันมีว่า0ถึง50ล้านบ้านของพี่สุนทรเนี่ยถ้า0ถึง50ล้านไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับคนที่ต้องเริ่มจ่ายภาษีบ้านก็คือคนที่มีบ้านราคามากกว่า50ล้านมีกี่คนนะในประเทศไทยที่มีบ้านราคามากกว่า50ล้านนี่มันผมว่า 99% ของประเทศไม่ต้องจ่ายแล้วนะมากกว่า 99% นี่คนที่ยังมีบ้านราคา50ล้านในประเทศไทยได้ผมว่าไม่น่าจะมีเกินสัก 1,000 คนหรอมั้ง 2,000 คนน่ะอย่างมากนะครับดังนั้นเห็นแล้วว่าโอ้โหแทบจะทุกคนมันไม่ต้องจ่ายภาษีหมดและสมมติมีคุณมดมีบ้าน50ล้าน1บาทจ่ายภาษีเท่าไหร่ทราบไหมครับ 0.03% คุณมดมีบ้าน50ล้านบาทเนี่ยนะครับ50ล้าน1บาทจ่ายภาษีปีละแค่ 15,000 ล้านบาท 15,000 บาท 15,000 บาทเท่านั้นเองนะครับน้อยมากนะดังนั้นภาษีที่ดินฉบับนี้ก้าวหน้าแต่ชื่อฟังดูแล้วดูก้าวหน้าแต่เนื้อหาจริงๆไม่ได้ก้าวหน้าเลยถ้าใช้ภาษีที่ดินในอัตราที่อนาคตใหม่ออกแบบนะครับจะเก็บภาษีได้มากกว่านี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นนะครับเราเห็นด้วยกับการนำหวยนะครับกลับเข้ามาทำให้อยู่ในระบบบนดินซะเพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีจริงจังซึ่งมีครึ่งมีข้อเสนออยู่แล้วว่าหวยบนดินนะครับจะสามารถสร้างรายได้เข้ารัฐให้ได้อีกปีละ 42,000 บาทนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับรวมกันเป็น 370,000 ล้านบาทซึ่งจะพอดีกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับทำนโยบายสวัสดิการที่เราออกแบบมาเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือนโยบายรัฐสวัสดิการของเราไทยเท่าเทียมของเรานะครับคุณมดทราบไหมหลังจากที่คุณมดแถลงเรื่องนโยบายรัฐสวัสดิการของอนาคตใหม่ไปแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์เข้ามาแซวคุณมดด้วยนะมีหลายพรรคเลยออกมาวิจารณ์นะคะว่าโอ้ยคุยนโยบายฟุ้งเลยจะไปเอาเงินมาจากไหนอะไรยังไงแสดงว่าฟังมันไม่จบนะคะเมื่อวันที่16เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปกดไลค์หน้าเพจแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะคะฟังให้จบฝากคุณประยุทธ์นะครับดูย้อนหลังนิดนึงจะได้ฟังคุณมดพูดนะครับว่าเอาเงินมาจากไหนนะทุกท่านครับนโยบายรัฐสวัสดิการของเรายืนคู่กับนโยบายปีกแรงงานค่ะนะครับซึ่งนโยบายปีกแรงงานเราเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินคู่กับรัฐสวัสดิการเพราะกำลังพูดถึงสิทธิ์และสวัสดิภาพของแรงงานในด้านอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากรัฐค่ะแต่เป็นสิทธิ์ของตัวเองนะครับเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันกับนายจ้างที่ไม่ใช่ตัวเงินใช่นะดังนั้นนโยบายแรงงานของเราเป็นยังไงบ้างครับคือเราจะแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันหลักๆใหญ่เลยนะคะก็คืออันดับแรกจะเป็นเกี่ยวกับค่าจ้างสวัสดิการนะคะแล้วก็อันดับที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการรวมตัวซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับภาครัฐนะคะก็คือ3ด้านหลักๆด้านสวัสดิภาพของแรงงานใช่ค่ะด้านการรวมตัวสิทธิในการรวมตัวแล้วก็ด้านความสัมพันธ์กับรัฐ3ตัวนะแต่ละตัวมีเนื้อหายังไงก็อันดับแรกเลยเนี่ยคือในเมื่อเราเน้นเรื่องความเท่าเทียมกันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยต้องเท่ากันทั่วประเทศครับแล้วก็โดยกลไกของระบบเศรษฐกิจแล้วเนี่ยต้องปรับตามอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปีที่จะเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นอัตโนมัติเป็นตัวหรือจะมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามีกระบวนการที่ดีกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานอย่างเช่นที่เราจะเป็นเรื่องถกเถียงกันมากเลยเรื่องคนงานเหมาช่วงข้อแรงหรืออะไรเงี้ยคือการทำงานในสายผ่านการผลิตเดียวกันเนี่ยก็ควรจะได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันซึ่งจริงๆตรงนี้มีคำพิพากษาออกมาแล้วใช่ๆคือในเรื่องของคำพิพากษาเนี่ยเขาเรียกว่ามาตรา11ทับ1นะมีคำพิพากษาออกมาว่าถ้าในกรณีที่คนงานเนี่ยทำงานอยู่ในกระบวนการการผลิตเดียวกันเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิทั้งค่าจ้างและสวัสดิการที่เท่าเทียมกันครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอเมื่อมีคำพิพากษาตัวนี้ออกมานี่ก็มีปัญหาในเชิงปฏิบัติหรือในการปฏิบัติในสถานประกอบการที่นายจ้างก็พยายามในการที่จะพลิกนะว่าพยายามจัดให้เห็นว่าในตราบใดที่ตรงไหนจุดไหนที่ไม่มีลูกจ้างประจำอยู่นี่จะเอามาเทียบกับมาตรา11ทับ1ไม่ได้นี่ก็คือปัญหาในเรื่องของการแปลความตีความกันซึ่งจริงๆ
ตามกฎหมายแล้วถ้าเกิดว่าในรายนี้มี5คนมีคนหนึ่งเป็นลูกจ้างประจำหนึ่งคนเปรียบเทียบกันได้มันต้องเป็นลูกจ้างประจำหมดถูกไหมใช่ๆเพียงแต่ผมต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้มันมีข้อสรุปในเชิงกฎหมายออกมาแล้วแต่การบังคับใช้เนี่ยอ่อนอันนั้นก็รัฐไม่เคยบังคับใช้ใช่ไอ้11ทับ1นี่ทั้งที่มีพิพากษาฎีกาอย่างฮะใช่มีแล้วฎีกาแล้วถึงฎีกาใช่ๆนะครับถึงฎีกามาแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องรายวันรายเดือนนะครับมีพนักงานในบริษัทห้างร้านต่างๆเยอะแยะไปหมดที่ลักษณะงานเป็นลักษณะรายเดือนแต่นายจ้างเลือกที่จะใช้สัญญาแบบรายวันเพราะช่องกฎหมายเปิดอยู่ก็คือพนักงานรายวันอย่างโมเนี่ยตัวเองเลยเป็นพนักงานรายวันทั้งที่ทำงานมาเป็น10กว่าปีแล้วก็ยังเป็นลูกจ้างรายวันมันทำให้เราเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเราจะหยุดวันไหนเนี่ยเราไม่ได้ค่าจ้างเพราะว่าไม่ได้เหมาเป็นทั้งเดือนทำมันไม่มั่นคงเท่ารายเดือนและอีกอย่างนึงในสถานประกอบการเดียวกันน่ะก็ยังจะมีทั้งรายวันทั้งรายเดือนเงี้ยซึ่งว่าแค่เท่าเทียมกันข้างในก็ไม่เท่าเทียมแล้วเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าในสถานประกอบการหลายๆสถานประกอบการนะครับจริงๆลักษณะงานเนี่ยมันเป็นรายเดือนนะครับไม่ใช่รายวันใช่ว่าทำตลอดเหมือนกันแต่กฎหมายมันเปิดช่องให้มีการจ้างแบบรายวันอยู่นายจ้างจึงเลือกที่จะจ้างแบบรายวันเพราะเลือกได้คุณหยุดไม่มาทำงานก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ซึ่งแตกต่างกับรายเดือนซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าลักษณะงานเป็นรายเดือนต้องจ้างแบบรายเดือนต้องปิดช่องในการจ้างรายวันตรงนี้ออกนะครับข้อต่อไปที่เราอยากจะเสนอก็คือวันทำวันลาคลอดนะครับใช่ค่ะวันลาคลอดเพราะพรรคข้อเสนอของพรรคอนาคตใหม่ก็คือ180วันใช่ค่ะจากเดิม90วันแล้วก็ยังสามารถเลือกใช้ได้ระหว่างพ่อและแม่เพื่อทำให้คือ180วันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้จะเป็นผู้หญิงออกจากงานไปเลยนะครับใช่ค่ะ180วันโอกาสจะกลับเข้ามาบางทีมันจะลำบากใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นก็ต้องบอกว่าเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมให้กับเพศหญิงเพศแม่ให้กลับเข้ามาสู่ระบบทำงานได้ต้องบอกว่า180วันใช้ได้ทั้งพ่อและแม่ใช่ค่ะนะโอเคครับมีอะไรครับนอกจาก4ข้อที่เราพูดมาแล้วก็ในเรื่องให้ลดชั่วโมงการทำงานโดยที่ค่าจ้างไม่ลดรายได้เราเท่าเดิมอะไรเงี้ยคือว่ามันจะสืบเนื่องกับรัฐสวัสดิการที่เราได้รับคือประเด็นนี้นะฮะประเด็นในเรื่องของการลดชั่วโมงทำงานเนี่ยก็ได้มีการตั้งคำถามนะเวลาเราไปชี้แจงหรือได้มีความกังวลว่าถ้าในกรณีลดชั่วโมงทำงานแล้วเนี่ยจะทำให้คนงานเนี่ยมีรายได้น้อยนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยเรื่อง OT เนี่ยนะเรื่อง OT กลัวว่าเมื่อไม่มี OT เนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอนาคตใหม่เราเนี่ยเราบอกว่าให้มองทั้งระบบใช่นะการมองทั้งระบบนั่นก็หมายความว่าเมื่อเรามีรัฐสวัสดิการแล้วนะการดูแลลูกการดูแลพ่อแม่ซึ่งรัฐเป็นคนสนับสนุนอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยหรือทั้งระบบแล้วเนี่ยแน่นอนนะคนงานก็แบ่งเบาภาระลงมันจะทำให้การทำงาน OT เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพราะมันมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งนะนี่ก็คือต้องมองให้ครบระหว่างรัฐสวัสดิการกับการลดชั่วโมงทำงานมันเป็นยังไงถึงต้องลด OT นะถึงต้องไอ้ถึงต้องเขาเรียกอะไรนะให้ทำ OT กระสนต้องเรียกอะไรคือโมจะอธิบายพยายามอธิบายง่ายๆเลยนะชั่วโมง OT ทำไมชีวิตมันเป็นยังไงที่จริงเนี่ยคนงานเนี่ยเราไม่ได้อยากเป็นนักล่า OT เราไม่ได้อยากว่าทำงานเยอะๆทั้งที่เราก็อายุมากขึ้นทุกวันเพียงแต่ว่าด้วยขีดจำกัดของรายจ่ายหรือรายรับที่เราได้รับเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งวัยใกล้ๆถ้าหมดเนี่ยต้องส่งทั้งลูกที่กำลังเรียนแล้วก็พ่อแม่ก็กำลังแก่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีรายได้อะไรอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยคือพอให้รายรับจากงานประจำที่ไม่มี OT มันก็ไม่พอที่จะส่งให้ลูกส่งให้แม่หรือบางคนอาจจะมีบัตรเครดิตหรืออะไรที่เพราะว่าด้วยสภาพชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็คือกู้หนี้ยืมสินอะไรกันมาบ้างแหละก็คือมันไม่เพียงพอแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามีรัฐสวัสดิการเนี่ยมดว่ามันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่ามันทำให้ชีวิตการใช้เงินเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปอันดับแรกอย่างที่เราเคยทำงานผ่อนนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะทำงานส่งลูกอ่ะรัฐดูแลลูกทำงานส่งแม่รัฐดูแลแม่ทีนี้การใช้เงินเราจะเปลี่ยนคือเราจะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นอยากอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องตะเกียกตะกายหรือว่าขวนขวายทำโอทีเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแล้ว
ชีวิตจะเปลี่ยนไปตรงไหนเพราะว่าเราจะแผนเงินจากที่เราต้องเก็บไว้ดูแลยามป่วยหรือให้พ่อแม่ก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมีการพาครอบครัวไปพักผ่อนมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากคืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนไอ้ของเรานโยบายของเราเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาแยกกันคือถ้าทำมันต้องทำทั้งหมดสนับสนุนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ายกตัวอย่างถ้าเราเฉพาะเอาเฉพาะ48ชั่วโมงให้เหลือ40ชั่วโมงหยิบมาตัวเดียวใช่ค่ะแล้วไม่ปรับรายวันรายเดือนไม่ได้แน่นอนไม่ได้นะคนเพราะอยากจะทำงาน48ชั่วโมงใช่ไม่ได้อยากทำงาน48ชั่วโมงเพราะอยากทำงาน6วันต่อสัปดาห์แต่อยากทำงาน48ชั่วโมงเพราะเงินมันไม่พอใช้ใช่เงินไม่พอถ้าทำ40ชั่วโมงเงินไม่พอใช้มันก็ต้องบอกว่าอย่างคุณมด 15,000 เนี่ยมันต้องปรับเป็น 15,000 รายเดือนใช่ค่ะใช่มั้ยได้เดือนละ 15,000 ต้องเป็น 15,000 รายเดือนก่อนแล้วก็ใน40ชั่วโมงด้วยใช่อ่ะมันต้องพูดอย่างนี้ดังนั้นมันต้องไปพร้อมกันเรียกว่าเพิ่มการพักผ่อนมากขึ้นแต่ค่าจ้างไม่ได้ลดแล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับทุกท่านเพราะอะไรเพราะคนที่ทำงานผมเล่าเรื่องหนึ่งวันก่อนผมขึ้นแท็กซี่เขาก็พูดแบบนี้แฟนเขาแฟนคนขับแท็กซี่เนี่ยนะคนขับแท็กซี่นี่ภูมิใจมากนะก็มาเล่าให้ผมฟังแฟนเขาได้งาน12ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์เขาดีใจมากได้โอทีต่อเนื่องเขาพูดอย่างดีใจนะแต่มันบอกว่าอะไรมันกำลังบอกว่าคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยมันไม่มีเลยคุณทำงาน48ชั่วโมง6วัน48ชั่วโมงต่ออาทิตย์ถ้ารวม OT อีกนะครับวันละอีกสัก2ชั่วโมงเนี่ยนะครับ48เนี่ยกลายเป็น60ชั่วโมง60ชั่วโมง60ชั่วโมงต่ออาทิตย์เอาเวลาที่ไหนใช้ชีวิตเอาเวลาที่ไหนอยู่กับครอบครัวเอาเวลาที่ไหนพักผ่อนหย่อนใจแล้วสถาบันครอบครัวจะแข็งแรงได้ยังไงถ้าพ่อกับแม่ต้องทำงานวันละ60ชั่วโมงต่อสัปดาห์มันไม่มีเวลาสร้างสถาบันครอบครัวที่เป็นสถาบันที่เข้มแข็งไม่ต้องแปลกใจทำไมคนไทยถึงไม่อยากมีลูกทำไมจำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยมันน้อยลงเพราะคนมันเลี้ยงไม่ได้ภาระมันหนักหนาเกินไปมีลูกก็รู้อยู่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนเจอลูกมันไม่มีเวลาเจอลูกไม่มีเวลาที่จะร่วมไปโรงเรียนกับลูกเวลาไปส่งลูกไปโรงเรียนเวลาที่จะนั่งช่วยลูกทำการบ้านมันไม่มีสำหรับชีวิตของคนชั้นล่างชีวิตจะได้อยู่กับครอบครัวจริงๆก็คือไม่ช่วงสงกรานต์ก็ปีใหม่ไงเพิ่งทำงานทั้งปีแล้วหวังเพียงโบนัสก้อนเดียวเพื่อกลับบ้านไปหาครอบครัวนะจะอยู่อย่างนั้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันต้องมาเป็นแพ็กเกจนะครับเรื่องการ เพิ่ม OT นะครับ2เท่าในวันปกติ3เท่าในวันหยุดถูกนะครับแล้วก็รวมถึงอนาคตใหม่ก็จะเสนอวันพักร้อนต่อปีด้วยใช่นะครับจากเดิมปัจจุบันตามกฎหมายคือขั้นต่ำ6วันต่อปีนะครับเราจะเสนอเป็น10วันสะสมได้2ปีใช่นะครับก็นั่นก็เป็นด้านการเพิ่มสวัสดิการนะครับของแรงงานใช่ต่อมาในด้านของการรวมตัวครับพี่สุนทรครับทีนี้ในเรื่องของการรวมตัวเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าหลายท่านเนี่ยได้รับรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีสหภาพแรงงานหรือการรวมตัวกันมาตั้งแต่มีสมาคมจนถึงปัจจุบันนี้นี่40กว่าปีครับแต่ว่าประเทศไทยไม่เคยยอมรับอนุสัญญา ILO 8798ก็คือว่าด้วยเรื่องสิทธิในการเจรจาและสิทธิในการรวมตัวกันมีการยื่นหนังสือกันทุกปีนะแต่ว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องให้กับโดยเฉพาะวันกรรมกรเนี่ยนะเราก็ยื่นกันทุกปีแต่ว่าไม่มีผลสักทั้งที่เรื่องนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะพี่ธนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นนโยบายของอนาคตใหม่เราเนี่ยในด้านนี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าเราได้มีโอกาสไปเป็นรัฐบาลหรือได้มีโอกาสในการเสนอกฎหมายคราวนี้เนี่ยเรานั้นได้ยืนยันและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันแล้วว่าเราจะยอมรับอนุสัญญา ILO 8798ก็คือสิทธิว่าด้วยการรวมตัวและสิทธิในเรื่องของการเจรจาต่อรองนี่ก็คือในเรื่องของการรวมตัวเนี่ยนะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการแถลงครับก็ต้องบอกว่าเวลามันน้อยไปตอนที่คุณสมบัติขึ้นเวทีนโยบายแรงงานหลายคนนะเขาโตมาก็บอกทำไมไม่พูดถึงเรื่ององค์กรครับก็ต้องบอกว่า ILO เนี่ยย่อมาจาก International ลืมไม่ได้จริงค่ะเรื่องนี้นะครับแปลเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะองค์กรแรงงานสากลเหรอใช่นะฮะองค์กรแรงงานสากลนะครับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะครับมีข้อกำหนดนะครับผมพูดโดยภาพรวมโดยสรุปแล้วกันนะครับว่าสิทธิ์ในการรวมตัวของสหภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์สิทธิในการรวมตัวกันนึกภาพอะไรออกไหมลองให้ทุกท่านลองนึกดูสมมติเราเป็นคนรักแมวค่ะสมาคมคนรักแมวพวกเนี้ยตั้งขึ้นมาได้เลยนึกออกไหมรวมตัวกันได้เลยใช่มันเป็นการรวมตัวแบบนั้นสิทธิในการรวมตัวเป็นสิทธิอยู่ที่ไหนก็รวมตัวได้ใช่แต่ปัจจุบันนะครับแรงงานถูกแบ่งแยก
แล้วทำให้ภาระการต่อสู้ของแรงงานไปอยู่ในระดับสหภาพกับโรงงานใช่ไม่ใช่เมื่อถูกแบ่งแยกแล้วทำให้ภาระการต่อสู้ไปอยู่ที่นั่นวาระที่ก้าวหน้าของแรงงานมันจึงไม่มีเลยในระยะหลังนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรารับเงื่อนไข ILO นะครับ8798ก็จะทำให้แรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานเอกชนแรงงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าแรงงานนอกระบบสามารถรวมตัวกันได้ภายใต้กฎหมายเดียวกันแรงงานข้ามชาติก็ได้แม้แต่แรงงานข้ามชาติด้วยรวมตัวกันภายใต้กฎหมายเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนะครับการรวมตัวของสหภาพไม่ว่าจะเป็นระดับสหภาพหรือสหพันธ์ก็ดีไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตจากกระทรวงแรงงานในเมื่อมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานถ้าต้องไปขออนุญาตนี่ไม่ใช่สิทธิแล้วนะครับไม่ใช่สิทธิแล้วนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานกระทรวงแรงงานมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองนะครับรับทราบด้วยไม่ใช่รับรองนะครับแต่การเกิดเนื่องจากมันเป็นสิทธิในการรวมตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใครๆย่อมจะทำได้ในเมื่อเป็นสิทธินะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสหภาพแรงงานกับพรรคการเมืองต้องทำงานด้วยกันได้ใช่เพราะพรรคการเมืองก็เป็นสิทธิในการรวมตัวของคนที่มีความคิดเห็นคล้ายกันนึกออกไหมครับถ้าสหภาพแรงงานกับพรรคการเมืองมีความคิดเห็นคล้ายกันก็ย่อมรวมตัวกันได้ในฐานะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งปัจจุบันไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับสหภาพจะเข้าร่วมคือมันอย่างนี้ที่ว่าไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามแต่เขาไม่ให้การคุ้มครองในกรณีที่คุณจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเขาไม่ให้การคุ้มครองอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่เราอยากจะเสริมก็คือว่าปัจจุบันนี้เดิมในอดีตเนี่ยเอกชนกับรัฐวิสาหกิจมันสามารถรวมตัวกันได้แต่ปัจจุบันนี้ก็ถูกแยกออกก็จากการที่อำนาจนะยุคสมัยสุนทรของสมพงษ์เนี่ยนะก็เกิดพรบแรงงานรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเขาเรียกแยกออกจากกันนะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้แรงงานนี่เกิดความอ่อนแอนะเพราะนั้นในเวลาตรงนี้เนี่ยอยากจะสรุปในเรื่ององค์กรนะว่าอยากจะเรียนต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานเนี่ยให้สบายใจได้ว่าเราไม่เคยลืมองค์กรเหล่านี้ว่าเราจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่เท่าเทียมกันและมีโอกาสในการรวมตัวกันโดยเฉพาะ8798และพ.ร.บ.2518เราเชื่อว่าที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งไม่เคยแก้ไขเนื้อหาสาระในการให้สิทธิประโยชน์กับคนงานเลยเนี่ยถ้าเรามีอำนาจเราเข้าไปมีโอกาสในการที่จะเสนอกฎหมายเราจะยกเขาเรียกว่ายกทั้งร่างหรือยกทั้งฉบับแก้ไขใหม่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง8798เนี่ยไอ้2518มันผิด8798ก็หลายข้ออยู่แล้วใช่นะโอเคมิติสุดท้ายของนโยบายด้านแรงงานคือมิติที่3เรื่องความสัมพันธ์กับรัฐนะครับมีอะไรบ้างครับคุณบอสครับคุณสุดท้ายฮะคือในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าหนึ่งแหละเรื่องไตรภาคีใช่ในระบบไตรภาคีนะเรื่องระบบไตรภาคีในขณะนี้ประเทศเราเนี่ยมีหลายไตรภาคีไม่ว่าจะเป็นบอร์ดประกันสังคมกรรมการค่าจ้างกรรมการในชั้นศาลแรงงานกรรมการสวัสดิการนะฮะมีหลายคณะด้วยกันแต่ในแต่ละคณะเนี่ยมันไม่ได้มีการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องการเลือกตั้งไตรภาคีเนี่ยเราต้องการให้มีการออกกฎหมายเนี่ยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเลือกตั้งโดยตรงโดยเฉพาะประกันสังคมครับใช่ไม่ใช่ประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมใช่บอร์ดประกันสังคมไม่ใช่ผู้เลือกตั้งผู้ประกันตนผู้ประกันตนผู้ประกันตนให้เลือกตั้งตัวแทนของผู้ประกันตนในบอร์ดเองใช่ค่ะนะครับอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงในผู้แทนแรงงานในศาลแรงงานศาลแรงงานนะครับดังนั้นนี่ก็คือข้อเสนอของเรานอกจากนี้ในเรื่องนี้เรายังมีข้อเสนออีกข้อซึ่งสำคัญมากก็คือต้องเปิดให้ผู้ใช้แรงงานสามารถเลือกตั้งผู้แทนของตัวเองในท้องถิ่นที่ตัวเองทำงานอยู่ได้ก็คือในที่ที่ตัวเองทำงานอยู่ไม่ใช่เลือกตั้งในสถานประกอบการนะครับใช่ใช่ใช่เลือกตั้งในสถานประกอบการบอกว่าผมมาจากกาฬสินธุ์ผมไปโหวตส.ส.ที่กาฬสินธุ์ในโรงงานตัวเองได้ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าผมมาจากกาฬสินธุ์แต่ผมมาทำงานอยู่ระยองนะครับตัวแทนของผมที่จะไปทำหน้าที่แทนผมในสภาในระดับชาติก็ดีหรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีที่ระยองมีผลกับชีวิตผมมากกว่าคนที่เป็นส.ส.ที่กาฬสินธุ์ซะอีกนึกออกไหม
คนที่เป็นสสในเขตนั้นที่ระยองหรือคนที่เป็นนายกเทศบาลในที่ที่ผมทำงานมันสำคัญกับชีวิตผมให้คุณให้โทษกับชีวิตผมมากกว่าสสตามทะเบียนบ้านซะอีกใช่ค่ะดังนั้นคนที่ทำงานนอกในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองต้องได้รับสิทธิ์นะครับควรจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนนะครับที่ในสถานที่ที่เขาทำงานอยู่ด้วยนะครับที่อีกประเด็นหนึ่งนะฮะในเรื่องของการตั้งสภาเขาเรียกสภาแรงงานสวัสดิการนะฮะซึ่งที่เราบอกว่าให้มีบทบาทเท่าเทียมกับสภาหอการค้าไทยนะซึ่งอันนี้เนี่ยเรามองกันอย่างนี้นะฮะว่าทุกจังหวัดเนี่ยมันจะมีสภาหอการค้านะไม่จะเป็นจังหวัดเล็กหรือใหญ่อะไรก็แล้วแต่แล้วตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าแรงงานก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีสภาเหล่านี้เพื่ออะไรฮะเพื่อต้องการให้มันมีทนายความในการที่จะไปดูแลในกรณีที่คนงานเนี่ยถูกกระทำถูกเลิกจ้างหรือถูกกระทำโดยที่ตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมคนงานมันไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วนะครับถ้าเรามีทนายความประจำอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยเราก็เชื่อว่าสิ่งที่มันจะทำให้การเกิดการเลิกจ้างถูกเอารัดเอาเปรียบที่มีผลต่อคนงานเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะนี่ประเด็นนี้เราก็เสนอเป็นเหมือนกันทีนี้ผมก็ต้องบอกพี่สุนทรอย่างนี้ผมเนี่ยอยู่สภาอุตสาหกรรมมาก่อนผมรู้เรื่องนี้ดีเพราะอะไรรู้ไหมคุณว่าผมเล่าให้ฟังเวลาเขาประชุมเรื่องสำคัญในจังหวัดหรือว่าในประเทศอะไรเนี่ยนะเขาจะเชิญใครไปรู้ไหมสภาหอใช่นะครับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาการท่องเที่ยวแล้วก็สมาคมนายธนาคารแต่ไม่มีตัวแทนประชาชนนะไม่มีตัวแทนแรงงานดังนั้นเวลาเขาชวนไปออกแบบระหว่างราชการนะครับกับกลุ่มธุรกิจเขาจะชวนไปอย่างนี้โดยหลักนะครับสภาสมาคมนายธนาคารนะครับสภาหอการค้าแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเชิญตัวแทนไปรับฟังความคิดเห็นเรื่องต่างๆแต่จากแรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นะครับไม่มีที่พูดมานี่คือนายจ้างหมดเลยแรงงานที่เป็นคนส่วนใหญ่ไม่มีดังนั้นพูดง่ายๆคือเขาเชิญผมอย่างผมไปเขาเชิญผมคนอย่างผมไปให้ความคิดเห็นก็ไม่เชิญคนอย่างคุณสองคนไปนะครับนี่แหละเราจะเปลี่ยนเราจะต้องไปด้วยก็อีกเงื่อนไขเดียวอีกเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยซึ่งเราบอกว่าจะสังเกตได้ว่าในช่วงที่ผ่านมา 20-30 ปีเนี่ยจะเกิดการประท้วงจะเกิดการหยุดงานสไตรงานเพราะมันมีการเจรจากันยื่นข้อเรียกร้องซึ่งเป็นสิทธิ์ของคนงานที่จะยื่นข้อเรียกร้องและก็มีสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายทีนี้ในประเด็นเหล่านี้เนี่ยที่มันเกิดข้อขัดแย้งจากข้อสรุปที่เราเห็นจากข้อสรุปที่เราได้มีการสอบถามก็คือว่าทั้งคือในส่วนคนงานเนี่ยเขาจะไม่ได้รับรู้เรื่องข้อมูลไงครับพอไม่ได้รับรู้เรื่องข้อมูลเนี่ยก็มาคาดเดาคาดหวังโดยเอาตัวเองเนี่ยครับไปวัดว่าฉันทำงานมานานฉันทำงานเยอะฉันทำงานมากบริษัทน่าจะได้กำไรก็เลยยื่นข้อเรียกร้องโดยที่บางครั้งตัวเองก็ไม่มีข้อมูลนี่คือข้อขัดแย้งนั่นนำไปสู่การผิดงานหยุดงานเพราะนั้นอนาคตใหม่เรามองว่าเมื่อทั้งสองส่วนเนี่ยมันต้องอยู่ร่วมกันเราต้องการลดความขัดแย้งตรงนี้ให้มากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือบริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงนะซึ่งตรงนี้หัวหน้าน่าจะเสริมได้นะครับคือก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแรงงานกับนายจ้างถ้ามันคุยกันบนข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยมันจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีถูกไหมนะครับดังนั้นข้อเสนอของอนาคตใหม่ก็คือทำให้มีการเปิดเผยกำลังการผลิตการวางแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างน้อยทุกไตรมาสนะครับให้คนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันเห็นร่วมกันไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องของนายจ้างอย่างเดียวพอแรงงานไม่เห็นปุ๊บจะวางแผนชีวิตตัวเองก็ลำบากมี OT ไม่ OT อยู่สั่งมาปุ๊บเฮ้ยช่วงนี้ไม่มี OT มันก็จะลำบากใช่ไหมครับอย่างที่พี่สุนทรบอกแรงงานรู้สึกว่าเฮ้ยทำงานเยอะแต่ก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยในอีกแง่นึงมันเกิดการยกเลิกออเดอร์ของลูกค้าอะไรหรือเปล่าจะทำให้ส่งผลกระทบอะไรกันหรือเปล่าถ้าข้อมูลมันถูกแบ่งปันกันได้จะทำให้การเผชิญหน้ากันนะครับ ในการเรียกร้องปลายปีลดน้อยลงถ้ามันเกิดการคุยกันอย่างต่อเนื่องทั้งตลอดทั้งปีนะครับมันจะไม่เผชิญหน้ากันนะครับนั่นก็คือข้อเสนอของเราเรื่องความสัมพันธ์กับรัฐนะครับผมทวนอีกทีนะครับเรื่องเกี่ยวกับไตรภาคีนะครับให้มีการเลือกตั้งตัวแทนของแรงงานโดยตรงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบอร์ดประกันสังคมนะครับให้ผู้ประกันตน
ป็นคนโหวต ด้วยตัวเองนะครับผู้แทนแรงงานในศาลแรงงานก็โหวต ด้วยตัวเองนะครับในเรื่องของการตั้งสภาผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเลือกตั้งในสถานที่ในจะเรียกอะไรนะเลือกตั้งผู้แทนในพื้นที่ที่ทำงานอยู่นะครับนั่นก็คือนโยบายด้านแรงงานในมิติความสัมพันธ์ของรัฐนะครับทุกท่านครับผมทวนอีกทีนะครับนโยบายด้านแรงงานของเรามี3มิติปีกที่เป็นสวัสดิการข้อที่1ปีกที่เป็นการรวมตัวสิทธิ์ในการรวมตัวของคนงานข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับรัฐนะครับนั่นก็คือนโยบาย3ข้อของปีกแรงงานของอนาคตใหม่นะครับมีอะไรเสริมอีกไหมครับทั้งสองท่านก็ถ้าจะเสริมนะฮะก็อยากจะให้พี่น้องของเราเนี่ยที่อยู่ในส่วนของภาคแรงงานอย่าลืมนะว่าโดยเฉพาะเรื่องรัฐสวัสดิการมันไม่ได้มาเน้นอยู่ที่เฉพาะภาคแรงงานเท่านั้นให้จำไว้ว่ารัฐสวัสดิการนั้นก็คือครบวงจรทั่วหน้าไม่เว้นแม้แต่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยนั่นก็คือทุกอย่างมันจะครอบคลุมไปทั้งหมดทั้งประเทศของประชากรรวมถึงในนโยบายที่เราจะเพิ่มในเรื่องของประกันสังคมด้วยพี่ทั้งสามมาตรานะคะเพื่อให้ที่คนทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ยมีชีวิตในการเกษียณนะคะที่ดีขึ้นมีเงินมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มีบำนาญที่ดีมากขึ้นเนี่ยนะครับทุกท่านครับผมยืนยันอีกครั้งว่าเวลาพรรคอนาคตใหม่ทำงานเราคิดถึงกลุ่มคนที่ถูกกระทำกับสังคมนะครับกลุ่มชนที่มีรายได้น้อยและปฏิเสธไม่ได้เลยแรงงานในประเทศไทยเป็นคนส่วนใหญ่ในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยไม่ว่าอยู่ในระบบหรือนอกระบบก็ดีนะครับดังนั้นพรรคอนาคตใหม่ใส่ใจแล้วอยากจะเห็นสวัสดิภาพของกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยดีขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างประเทศไทยที่เข้มแข็งคนต้องมั่นคงก่อนประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าคนไม่รู้สึกมั่นคงในชีวิตคนที่ไม่มั่นคงในชีวิตไม่สามารถใช้ศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ดังนั้นนั่นคือนโยบายที่อยู่ที่ฐานรากของเราเรื่องนโยบายไทยเท่าเทียมนโยบายรัฐสวัสดิการทำให้คนเท่าเทียมกันมั่นคงในชีวิตเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยออกแรงงานคือกลุ่มคนนะครับที่เป็นคนส่วนใหญ่ของคนที่มีรายได้ต่ำนะครับแล้วดังนั้นเวลาอนาคตใหม่มองแรงงานเราจึงมองแรงงานในฐานะชนชั้นทำไมอนาคตใหม่มีปีกแรงงานทำไมไม่มีปีกหมอทำไมเราไม่มีปีกสถาปนิกเหตุผลง่ายๆคือหมอและสถาปนิกเป็นวิชาชีพแต่แรงงานมีทุกวิชาชีพตั้งแต่แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมแรงงานในภาคบริการแรงงานในปั๊มน้ำมันแรงงานในภาคการประมงแรงงานในทุกที่มีแรงงานหมดมันไม่ใช่วิชาชีพแต่มันเป็นชนชั้นที่มีรายได้ต่ำที่มีความไม่มั่นคงในชีวิตมากที่สุดดังนั้นเราจึงต้องการให้พวกเขามีปากมีเสียงแล้วก็ยืนขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์แล้วก็เรียกร้องสวัสดิภาพของพวกเขาเองนะครับทุกท่านครับนั่นก็คือนโยบายไทยเท่าเทียมรัฐสวัสดิการซึ่งเป็นหนึ่งในสามของนโยบายฐานรากที่สำคัญของพรรคและนโยบายแรงงานของพรรคอนาคตใหม่ครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ